แต่ว่าเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือต่อเนื่องจากเรื่องปกเมื่อวานนี้เมื่อวานปกเนี่ยเป็นเรื่องของบอกว่าแผนลับอยู่กับลุงเป็นเรื่องของคุณวันอยู่บำรุงลูกชายคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะเมื่อวานก็ไปซบตักพักพลังประชารัฐนะภายใต้การแนะนำของคุณสามารถนะเจนชัยจิตวณิชหรือคุณจ๊อบที่ปรึกษาของลุงป้อมนะครับวันนี้ปรากฏว่านะครับไอ้ข่าวที่ไทยโพสต์ลงไปเมื่อวานนี้รวมทั้งผมวิเคราะห์นิดหน่อยนะก็เป็นที่ถูกพูดถึงพอประมาณแล้วเฉลิมอยู่บำรุงนี้นะครับเปิดบ้านริมคลองที่บางบอนนะครับบ้านบางบอนนะฮะเขตบางบอนบ้านริมคลองเขตบางบอนแถลงนะครับใส่เสื้อแดงนะเคียงข้างคุณวันอยู่บำรุงลูกชายแถลงสรุปสาระสั้นๆเลยนะครับนะเอากันเนื้อๆก่อนก็คือว่าเป็นการแถลงข่าวที่ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกใส่ข้อมูลเต็มที่เป็นการชักธงรบกับคุณทักษิณชินวัตรเราเนี่ยนะนักข่าวรุ่นเก่าๆเนี่ยจะชินหูชินตาเอ้ยรบกันจริงหรือเปล่าตบจูบอีกหรือเปล่านะครับแต่ไม่รู้แหละเดี๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันหลายท่อนหลายตอนนะครับเป็นการแถลงแล้วก็ใส่ทิ้งระเบิดใส่คุณทักษิณชินวัตรนะหลายประเด็นด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพลินเพราะอะไรครับเพราะนะครับอย่างที่รู้กันแหละครับตอนนี้คุณวันอยู่บำรุงไปอยู่กับลุงป้อมแล้วพรรคพลังประชารัฐแล้วคุณวันก็พูดชัดเจนเมื่อวานนะครับแน่จริงเนี่ยขับพ่อผมด้วยสิพ่อผมก็ไปหาอาเจตคำนวณวิทูปกระจ่างวันโน้นแล้วครับ30มิถุนาวันที่นับผลการเลือกตั้งอบจ.นะครับมีหลายประเด็นผมอยากจะให้ฟังเสียงสักนิดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับจะได้ไปคุยกับคุณสามารถนะเจนชัยจิตวณิชซึ่งทีมงานเขาติดต่อเอาไว้คุยพอเป็นน้ำจิ้มเพราะว่าเมื่อวานเราก็พาดพิงถึงคุณสามารถเล็กน้อยเขาก็จะชี้แจงเพิ่มเติมนะในเชิงของข้อมูลแต่ไปฟังลุงเหลิมสักนิดหนึ่งก่อนนะครับต้องใจเย็นๆออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องมีเรียกว่าลำหักลำโค่นออกแล้วต้องชี้ญาติไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันเนี่ยผมเห็นฝ่ายรัฐบาลเขาทำกันแบบไหนผมจะบอกให้พูดไปเดี๋ยวถูกฟ้องไม่พูดดีกว่าไว้รอผมอภิปรายในสภาดีกว่าแต่พรรคพลังประชารัฐที่วันไปอยู่ก็อยู่ที่รัฐบาลเหมือนกันนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดเลยว่าผมก้าวพรรคพลังประชารัฐเพราะไปพูดไม่ได้เพราะลุงป้อมยังไม่ได้อนุญาตลูกอยู่พรรคพ่ออยู่พรรคอะไรแต่จะโฟกัสอภิปรายเพื่อไทยเป็นหลักใช่ไหมครับไม่ใครทำผิดนึกว่าผมไม่รู้ว่ากำลังจะทำอะไรกันเขาเปรียบวันนี้คุณอาเหมือนแต่ว่าจะตั้งตัวเองเป็นเหมือนแต่ว่าฝ่ายค้านอิสระอย่างนั้นไหมคะอย่าไปใช้คำว่าฝ่ายค้านอิสระเลยเฉลิมอิสระดีกว่าครับมันเป็นเพียงตัวอย่างท่อนหนึ่งเท่านั้นนะครับสักครู่นะครับกำลังต่อสายไปที่คุณจ๊อบคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับซึ่งเข้าใจว่าวันนี้ไปฟังแถลงของคุณเฉลิมอยู่บำรุงอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสามารถครับสวัสดีครับพี่สำราญครับครับคุณสามารถก็เป็นที่ปรึกษาของลุงป้อมนะท่านผู้ชมครับก็เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคุณสามารถไปฟังคุณเฉลิมแถลงด้วยเปล่าครับวันนี้อ๋อไปครับไปครับไปเหรอเออท่านเฉลิมชวนท่านเฉลิมชวนก็ต้องมาครับ ชวนแถลงจบไปสักกี่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงเพิ่งแถลงสดประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยประมาณเนี้ยตอนนี้ท่านก็นั่งทานข้าวอยู่ผมก็ออกมาก่อนโอเครบกวนสิบนาทีสาระสำคัญครับผมบอกท่านผู้ชมไปบอกว่าเฉลิมชักธงรบนี่สรุปถูกไหมอย่างนี้เนี่ยคือประเด็นมันท่านก็พูดอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได้รบหรอกนะแต่ท่านก็อยากให้เพื่อไทยขับแต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ขับท่านออกจากพรรคเพื่อไทยเสียทีตอนนี้ท่านก็ในบทสัมภาษณ์ในเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ท่านแถลงเนี่ยท่านก็บอกให้คุณทั้งสิบมาดีเบตแข่งกับคุณเฉลิมอ่ะนะปิดฝั่งทนคนละฝั่งเลยก็ได้ท่านพูดประมาณนี้ครับจะหยุดกรุงเทพเลยคือประเด็นที่บอกว่าท่านเฉลิมเองก็เอ๊ก็เอาลูกเขาออกไปแล้วอ่ะครับใช่ไหมก็ปลดลูกเขาจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคือพูดง่ายว่าถ้าพี่วันไม่ลาออกอาจจะถูกปลด
ครับแต่ใช่ไหมครับแต่เนื้อหาสี่หรือใดเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันระหว่างมุ้งอิงกับพี่วันซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคุยอะไรกันแต่ผลลัพธ์คือพี่วันลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครับแล้วคุณสามารถสุดท้ายพี่วันก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทยครับคุณสามารถดูแล้วนี่ถึงแม้คุณเฉลิมจะออกมาแรงออกตัวแรงพอสมควรนะคือตอนนี้ก็เป็นแค่ทีเซอร์ถ้าเป็นหนังอะไรประมาณนี้นะคิดว่าจะมีฉากใหญ่ออกมาอีกทีนี้นี่คิดว่าเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเขาไม่ขับจะทำยังไงล่ะเขาขับอยู่แล้วเดี๋ยวรอสัก 4-5 แมตช์เขาก็ขับพรรคเพื่อไทยนี่เขาขับคุณชลันวุฒิชลันเกตมาแล้วนะอ๋อใช่ฉะนั้นผมมองว่าการที่คุณเฉลิมทำนี่หนักกว่าคุณชลันวุฒิอีกแต่เดี๋ยวรอเรื่องอภิปรายหลายๆเรื่องเนี่ยทั้งกฎหมายก็ดีเรื่องพรบเพิ่มเติมเงินดิจิตอลเนี่ยซึ่งจะเข้าสภาสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นอะไรที่คุณเฉลิมอาจจะออกมาแอคชั่นอะไรซึ่งตรงนั้นผมคิดว่ามันยังมีหลายขั้นตอนที่พูดง่ายก็อย่างที่พี่สำราญพูดอ่ะมันเพิ่งหนังทีเซอร์อ่ะทีเซอร์นะหนังมันยังไม่ได้เริ่มเลยจะขับเลยมันก็เสียเหลี่ยมพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าที่ผมไม่ทราบทีนี้คุณเฉลิมนี่คล้ายๆว่าจะสร้างเงื่อนไขเช่นอภิปรายในสภานะโจมตีพรรคอย่างนั้นอย่างนี้สวนทางทั้งสองสามหมัดนี่พรรคก็คงต้องขับออกในที่สุดคุณสามารถเชื่ออย่างนั้นนะคือผมคิดว่าคงไม่ได้โจมตีพรรคหรอกท่านเฉลิมก็คงพูดในสิ่งที่ประชาชนอยากฟังคืออะไรที่พรรคเพื่อไทยทำไม่ถูกคุณเฉลิมเขาก็จะพูดแนะนะแล้วถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยไม่ทำตามพรรคเพื่อไทยเห็นว่าคุณเฉลิมไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยหลายครั้งแล้วก็ต้องมีมติขับเพราะว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคหรือไปคืองานนี้นี่งานนี้นี่คุณสามารถคุณจ๊อบคิดว่าคงจะไม่เป็นรายการตบจูบกันแล้วนะไม่ใช่นะลูกไปถ้าลูกไปขนาดนั้นแล้วจะมาจูบยังไง แล้ววันนี้ดูลีลาท่านเฉลิมแถลงข่าวแล้วอ่ะมันไม่มีมวยล้มต้มคนดูอยู่แล้วครับครับเอาเลยเดินหน้าแน่นอนนะทีนี้อยากให้คุณจ๊อบคุณสามารถเล่านิดหนึ่งเบื้องหลังที่ว่าพาคุณวันนะไปพบหลวงป้อมแล้วบรรยากาศเป็นยังไงนั้นใครเป็นฝ่ายชวนใครอะไรยังไงลองเล่านิดหนึ่งครับคือประเด็นเนี่ยอย่างที่พี่วันแถลงข่าวไปนะครับครับผมก็เพิ่มเติมก็คือว่าผมเองเนี่ยโทรหาพี่วันเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าพี่วันโดนกระทําที่ไม่ถูกคือถ้าดูก่อนหน้านี้ผมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องว่าคุณลุงอิงในการที่ทำแบบนี้กับพี่วันเนี่ยไม่เป็นวุฒิผู้ดำผมก็ยกสุภาษิตยกทำรังให้ดูไม้ข้าเจ้านายให้ดูน้ำใจอะไรเงี้ยต้นไม้หนามหนาไม่เหมาะให้ผมกะไม่เหมาะให้ผมอาศัยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็พูดไปก็ลงเป็นข่าวมาหลายครั้งใช่ใช่ทีนี้พอพี่วันเนี่ยตัดสินใจคือตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้โทรไปจีบแกนะเพราะก็ยังแกก็ยังอยู่พรรคเพื่อไทยอ่ะเราแต่เราคุยกันพี่น้องคุยกันตลอดอยู่แล้วแต่พอแกตัดสินใจลาออกจากพรรคเพื่อไทยโดยที่แกไปยื่นที่กกต.ครับผมก็โทรไปหาแกผมก็โทรไปหาพี่หนุ่มสนใจไหมมาทำงานด้วยกันเพราะว่าผมเองก็ชื่นชมพี่หนุ่มก็ดูเป็นผู้ชายเป็น FC ใจถึงเพิ่งได้เหมือนกันนะคราวนี้พอพี่หนุ่มก็บอกว่าแล้วลุงป้อมจะรับผมเหรอผมว่ามันก็เป็นหน้าที่ผมใช่ป่ะครับเพราะผมต้องไปคุยกับหน้าพรรคไปคุยแล้วลุงป้อมว่าไงโทรหาคุยดีเทลไม่พูดถึงแล้วกันพอคุยเสร็จปุ๊บอุปป้อมบอกโอเคครับตรงสเปคก็หมายความว่า หมายความว่าพี่หนุ่มก็เป็นคนใจถึงเพิ่งได้ลุงป้อมก็ใจถึงเพิ่งได้เหมือนกันอ่ะแต่ลุงป้อมเป็นเหมือนเป็นบิ๊กบอสพี่หนุ่มเป็นบอสธรรมดาครับใช่ไหมคราวนี้ผมบอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาพี่หนุ่มมาเจออืมก็เลยไปพบก็เจอกันไปพบเมื่อวันที่19ที่คุณหนุ่มแถลงอ่ะนะเจอกันเขาเจอกันเสร็จพี่หนุ่มก็พวงมาลัยมาภาวะลุงป้อมเป็นบ้านที่มีนบุรีหรือที่บ้านในป่าบ้านมีนบุรีใช่ไหมอันนี้เราอันนี้อย่าบอกดีกว่าเนาะที่ไหนสักแห่งนึงแหละที่ไหนสักแห่งนึงผมเดาว่าบ้านมีนบุรีแล้วกันอ้าวสมมติที่ไหนสักแห่งนึงแหละครับโอเคพี่หนุ่มก็ดีใจเพราะลุงป้อมบอกมาอยู่ด้วยกันลุงป้อมพูดคำนี้นะมาอยู่ด้วยกันก็คือพูดง่ายว่าพี่หนุ่มวันนั้นผมเห็นพี่หนุ่มน้ำตาไหลอ่ะโอ้ครับคือพี่หนุ่มน้ำตาไหลเลยคือเหมือนคนอัดอั้นอ่ะครับคือไปที่ไหนก็ไม่มีใครกล้ารับอ่ะแล้วหลังจากลุงป้อมคนเดียวที่รับหลังจากนั้นก็นำมาซึ่งการพบกันระหว่างคุณเฉลิมกับลุงป้อมใช่ไหมคุณสามารถใช่ผมก็ไปเจอท่านเจอใครนะไม่เจอลุงป้อมฮะ
ผมต้องไปผมไปเจอท่านเฉลิมฮะอ๋อครับครับก็ไปคุยกับท่านเฉลิมในฐานะก็คุยกับพี่หนุ่มแล้วก็คุยท่านเฉลิมครับก็ได้คุยกันพอคุยกันเสร็จก็เป็นเรื่องที่ให้พี่ท่านเฉลิมกับพี่หนุ่มไปเจอลุงป้อมอที่บ้านเห็นว่าบรรยากาศชื่นมื่นมากเลยโอ้ยเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนปลาได้น้ำอ่ะเหมือนเสือติดปีกอ่ะต่างคนต่างติดปีกให้แก่กันใช่ไหมประมาณนั้นคือประเด็นผมมองว่าลุงป้อมเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีมากครับแล้วก็เป็นคนที่พูดถึงว่าทุกคนเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยยกนิ้วให้ว่าใจถึงก็เป็นคนที่ใจดีครับใจใหญ่ส่วนท่านเฉลิมทางการเมืองเนี่ยทุกคนก็มองว่าท่านเฉลิมเองก็เป็นคนที่มีบารมีพอสมควรเพราะเป็นรัฐมนตรีมามากมายเลยเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีบางคนอาจจะมองว่าเป็นยาหมดอายุแล้วนี่คุณสามารถไม่เชื่อนะคนหมดอายุอะไรวันนี้แกแถลงเป็นชั่วโมงเออใช่ไหมครับคือประเด็นอย่างที่ผมพูดอ่ะต้องไปเปิดดูซูจากซูมาอี้ไหมซูมาอี้นี่ไม่ใช่คนเด็กนะซูมาอี้เขาแก่นะฮะฉะนั้นผมกำลังจะพูดว่าไอ้ที่บอกว่ายาหมดอายุอ่ะเราไปกูถูกคนไม่ได้หรอกครับครับครับผมบอกว่าวันนี้เองเนี่ยการที่ผมนั่งฟังคุณเฉลิมแถลงเล่าเหตุการณ์ได้เนี่ยมันชัดเจนมันมีเขาเรียกอะไรเหลี่ยมทางการเมืองท่านเฉลิมไม่ได้น้อยลงแล้วท่านเฉลิมมาเติมเต็มในสิ่งที่ลุงป้อมต้องการครับอย่างที่ผมบอกคุณสำราญก่อนว่าท่านเฉลิมอยู่ใครคนนั้นเป็นนายกนะอยู่กับพลเอกชาติชายพลเอกชาติชายเป็นนายกนะนี่แสดงว่าอยู่กับลุงป้อมพลเอกชวลิตเดี๋ยวให้ผมเล่าให้ฟังก่อนท่านสำราญพลเอกชวลิตเป็นนายกอยู่กับคุณสมัครเป็นนายกอยู่กับคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเป็นนายกไม่อยู่พลเอกประวิตรก็ดูไล่กันมาเองไงก็เดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องไปตัดสินว่าจะเป็นยังไงแต่ต้องได้มาก่อนนะถ้าไม่ได้มาก็ไม่ได้เป็นนะลุงป้อมเนี่ยก็ถ้าไม่ถ้าก็ผมก็คิดว่าถ้าพลเอกประวิตรจะเป็นนายกต้องได้ท่านเฉลิมด้วยเฉลิมต้องมาอยู่ในพรรคด้วยโอ้ใช่ดังนั้นเองคุณทักษิณก็ไม่ให้ออกทั้งนั้นเพื่อไทยไม่ให้ออกเพื่อไม่ให้ลุงป้อมเป็นนายกก็ต้องกลัวว่าถ้าคุณเฉลิมขับออกมาแล้วคุณเฉลิมมาเข้าพลังประชารัฐกลัวพลเอกประวิตรจะเป็นนายกเขาถึงไม่อยากให้ขับเนี่ยฮะลุงป้อมยังไหวเหรอด้วยความเคารพนะคุณสามารถอุ้ยผมว่าใจบันดาลแรงแต่ละคนเนี่ยเหรอวันนี้ท่านแข็งแรงกว่าเดิมนะเอาเหรอนี่เอาไปถามนักข่าวล่าสุดก็ได้ที่เจอพลเอกประวิตรเนี่ยท่านแข็งแรงกว่าเดิมเยอะแล้วก็ท่านเองเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนมากครับแล้วผมคิดว่าในเรื่องความพร้อมเนี่ยถ้าให้ผมเลือกนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะพี่สำราญระหว่างคุณเศรษฐากับพลเอกประวิตรอ่ะพลเอกประวิตรกินหลายขุมอ๋อเหรอเออคุณง่ายว่าชนะแบบไม่เห็นฝุ่นเนี่ยนี่แสดงว่าวันนี้ถ้านี่แสดงว่ารอรุ่นวันที่14เหมือนกันใช่ไหมนี่คือผมเชื่อว่าถ้าคุณเศรษฐาจะรอดแต่รอดตั้งแต่วันนี้แล้วถ้าจะรอดทำไมเขาต้องรอไปถึง14ถ้าจะรอดเนี่ยสมมติศาลบอกว่าไม่ผิด40สว.ที่ยื่นมาเนี่ยไม่ผิดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเศรษฐารอดตั้งแต่วันนี้แล้วแต่ทำไมไปรอดทำไมถึงไปบอกวันที่14ล่ะทำไมไปหลังก้าวไกลอ่ะทุกคนทางการเมืองนะพี่สำรานครับเพราะวิเคราะห์ว่าคุณเศรษฐาต้องรอดก่อนยุคก้าวไกลแต่นี่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยคดียุบพรรคก้าวไกลมันมาก่อนคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยคุณสามารถเลยเชื่อว่ายังไงก็ไม่รอดในความเชื่อส่วนตัวนะเออผมถึงเชื่อว่าคุณทักษิณเป็นปฏิญญาเขาใหญ่ไงอ๋อทีนี้นั่นแหละครับถามกันตรงๆเลยเนี่ยคอการเมืองแบบชาวบ้านเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาหลุดเกมมันจะไหลไปที่คุณอนุทินนะไม่ไหลมาถึงลุงป้อมหรอกพรรคอันดับสามนี่คุณสามารถคือประเด็นอย่างนี้ฮะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรพอคุณเศรษฐาล่วงเนี่ยมันก็อยู่ที่สภาว่าสภาจะเสนอใครนะครับอ๋อครับสมมติสภาเสนอคุณอนุทินก็ได้แล้วอีกคนนึงเสนอลุงป้อมก็ได้ก็โหวตแข่งกันก็สู้แข่งกันเออแต่ผมมองว่าการที่คุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์อ่ะที่ท่านบอกว่าท่านได้คะแนนน้อยท่านก็ต้องอยู่แบบเตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยคำพูดนี้คุณอนุทินพูดเองก็ไปถอนในยะเอาหมายความว่ายังไงแต่ว่าคุณอนุทินได้คะแนนมากกว่าพรรคพลังประชารัฐนะตั้งเยอะก็ถ้าพลังประชารัฐบวกลุงตู่ก็แสดงอนุทินนะเฮ้ยเหรอเอาอย่างนั้นเหรอ
ก็ลุงตู่กับลุงป้อมเขาสัญญากันว่าคนไหนแพ้เชียร์คนนั้นเป็นนายกไม่ใช่เหรอครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยตอนนี้ลุงตู่ท่านไม่ยุ่งแล้วท่านหลุดไปแล้วเกมเปลี่ยนแล้วคุณสามารถใช่หรือไม่ไม่รู้ผมก็บอกว่า วันนี้การโหวตนายกเป็นเอกสิทธิ์สสครับเออบังเอิญเห็น Facebook คุณสามารถนี่โพสต์อันนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยเยอะเหมือนกันนะคล้ายๆว่าคุณสามารถนี่เก่งมากในการที่นี่แหละเอาภาพลุงตู่กับลุงป้อมนี่นะไปงานศพของเพื่อนลุงตู่ใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นลูกน้องลุงป้อมเป็นลูกน้องลุงป้อมนะอ๋อเป็นใช่สมัยลุงป้อมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมท่านเป็นเลขารัฐมนตรีกลาโหมก็พูดง่ายเป็นลูกน้องลุงป้อมแต่เป็นเตรียมทหารรุ่น12เป็นเพื่อนลุงตู่ครับเป็นเพื่อนลุงตู่ครับอันนี้เมื่อวันอาทิตย์ภาพมันเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับครับนี่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะส่วนท่านผู้ชมจะคิดอ่านยังไงลุงตู่ยิ้มนะลองดูนะลองดูในรูปอ่ะมองดูในรูปใส่ตาลุงตู่ยิ้มผมดูแล้วลุงตู่บึ้งบึ้งนิดหน่อยหรือเปล่าเนี่ยไม่เหรอมองดูยิ้มนะผมดูดิปากท่านนี่ฮะนั่นยิ้มอ๋อเหรอโอ้โอเคโอเคคือผมบอกว่าคนถ้าเขาโกรธกันเขาไม่นั่งในการหรือมั้งครับอ่าทีนี้เลี้ยวมากับที่ลุงวันหน่อยเอ้คุณวันหน่อยคุณวันตกลงลุงป้อมมอบหมายให้ดูแลกทมใช่ไหมคุณจ๊อบคือเบื้องต้นเนี่ยที่ได้ยินมาแบบนั้นก็ต้องรอคำสั่งแต่งตั้งอีกทีนึงแต่คือพี่หนุ่มเองแกก็บอกขออยากดูแค่ฝั่งทนหนุ่มก็อยากดูแค่ฝั่งทนแต่ลุงป้อมเนี่ยท่านก็อยากให้ดูภาพใหญ่เพราะว่าก็เห็นศักยภาพในตัวพี่หนุ่มอ่ะมีความสามารถสูงนะครับก็อยากให้คุมทั้งกทมแต่สุดท้ายก็เป็นดุลพินิจของตัวท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็หลายๆผู้ใหญ่หลายคนในพรรคอะครับว่าจะพิจารณาอย่างไรอ่ะถ้างั้นต่อไปนี่คำถามตอบสั้นๆเลยนะพลังประชารัฐเที่ยวหน้ายังเดินต่อแบบแข็งแรงเหมือนเดิมใช่หรือไม่ผมว่าแข็งแรงกว่าเดิมนะเหรอไม่ใช่คำว่าเหมือนเดิมนะเหรอผมเอาคำว่าแข็งแรงกว่าเดิมดีกว่าแล้วก็ผมคิดว่าการที่ท่านเฉลิมนะครับแล้วก็พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงเนี่ยเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขามองว่าพรรคพลังประชารัฐไปไม่ได้เขาไม่มาหรอกครับอย่างท่านเฉลิมมีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยค่อนชีวิตนะครับก้อนชีวิตแล้วไงว่าไม่ต่ำกว่า40ปีเนี่ยแล้วลุงป้อมจะวางมือไหมเลือกตั้งชนะลุงป้อมจะนำพาพรรคอีกไหมหรือจะวางมือให้ลุงป้อมมาแทนคือผมมองว่าตัวท่านพลเอกประวิตรเนี่ยท่านเรื่องทางการเมืองเนี่ยการวางมือผมยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ท่านยังมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยังมีใจที่อยากจะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วในมุมมองผมฟังเสียงสสมีคนอยากจะเข้ามาอีกเยอะนะครับเหรอบางทีสัปดาห์หน้าหรือสองสัปดาห์จะเห็นเปิดตัวอีกหลายคนเหรอดังนั้นพี่สำนานต้องรอดูเหมือนหนังมันเป็นซีรีส์ครับมันไม่ใช่หนังตอนเดียวจบอ่ะมันเป็นซีรีส์แต่มันเป็นซีรีส์ที่มันจะมันขึ้นเรื่อยๆครับรวมทั้งโกสุดคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องที่ไปปรากฏตัวเมื่อวานด้วยใช่ไหมจากภูมิใจไทยก็พี่สฤทธิ์พงษ์กับผมสนิทกันแล้วไอ้ที่มาก็มาหากันไม่ได้มาสวมเสื้อพรรคยังไม่ได้ปรากฏตัวยังไม่ได้มาอยู่พลังประชารัฐอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยโอเคแต่เขาเนี่ยมาเอากุ้งมังกรมาให้กินโอเคแต่เท่านั้นแม่เอาสุดท้ายสุดโอกาสที่ลุงป้อมจะได้เป็นนายกมีถึง 30% มั้ยถามนำถามผมนะครับถ้าคุณเศรษฐาร่วงก่อนถ้าคุณเศรษฐาร่วงพี่สำราญต้องค่อยมาถามคำถามนี้แต่ถ้าคุณเศรษฐาไม่ร่วงลุงป้อมจะเป็นนายกได้ยังไงแต่ถามว่าถ้าถามว่าประชาชนณเวลานี้อยากให้คุณเศรษฐาไปมั้ยเนี่ยผมมั่นใจมากกว่า 80% เค้าอยากให้คุณเศรษฐาไปได้แน่ผมแต่ผมถามว่าถ้าเศรษฐาร่วงเนี่ยลุงป้อมโอกาสเป็นนายกถึง 30% มั้ยผมว่าเกินนะถึง50มั้ยเพราะผมมองว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยก็จะเหลือพลเอกประวิตรเหลือท่านธีรพันธ์เหลือท่านอนุทินเหลือคุณอุ๊งอิ๊งเหลือคุณเฉลิมเกษม5คนสมมุติถ้า5คนเนี่ยก็ถ้าหารก็คนละ 25% แต่ผมมองว่าตัวพลเอกประวิตรเองเนี่ยณเวลานี้โดยที่คุณเฉลิมเนี่ยจะมาอยู่ด้วยเนี่ยผมถึงให้น้ำหนักมากกว่าคนอื่นโอเคเพราะผมพูดว่าคุณเฉลิมอยู่กับใครคนนั้นเป็นนายกเอาฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจึงกลัวคุณเฉลิมถึงไม่กล้าขับคุณเฉลิมออกมาครับโอเคจะรอดูตรรกะของคุณสามารถอีกทีวันนี้ขอบพระคุณมากคุณสามารถที่ให้เวลานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับพี่สำราญครับขอบพระคุณครับครับคุณสามารถเจนชัยจิตวันนี้คุณจ๊อบนะครับที่ปรึกษาของลุงป้อมนะครับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมด้วยแหละครับเป็น
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ยุติธรรมนะครับมาเติมเต็มเรื่องคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะคุณเฉลิมวันนี้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับประเด็นหลักๆ ก็คือชักธงรบนะคุณทักษิณน่ะเป็นหลักเลยคือตีไปที่คุณทักษิณเพื่อต้องการให้เพื่อไทยนี่ไล่คุณเฉลิมออกคือถ้าลาออกมันไม่ได้เป็นส.ส.ท่านผู้ชมกฎหมายเขียนเอาไว้ต้องโดนขับไปหาพรรคใหม่ใน30วันถ้ายุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ใน60วันถ้าโดนขับไล่นี่หาพรรคใน30วันคุณเฉลิมก็ต้องไปอยู่กับคุณวันอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนะวันนี้ก็แถลงยาวร่วมชั่วโมงนะคุณเฉลิมผมฟังบางช่วงบางตอนมานะไม่ได้ฟังทั้งหมดคุณเฉลิมบอกว่าคุณเฉลิมเท้าความนะคล้ายๆว่าล้ำเลิกบุญคุณนิดหน่อยทางอ้อมนะอันนี้ผมต้องขออภัยคุณเฉลิมก็พูดทำนองนั้นแหละบอกไม่ได้อ้างบุญคุณนะแต่รู้อยู่แก่ใจว่าใครเป็นบุญคุณใครอะไรประมาณนี้นะแล้วก็พูดถึงคดีบอกว่าที่ผ่านมานี่ช่วยบางคนถึง7คดีนะคุณเฉลิมไม่บอกว่าคดีอะไรบ้างแต่นักข่าวบางสำนักที่ผมพูดไปเมื่อวานนั่นแหละครับท่านผู้ชมนักข่าวบางสำนักเขารู้แล้วนะว่าคุณเฉลิมเนี่ยเตรียมรื้อฟื้นในบางคดีออกมาแฉนะแฉคุณทักษิณชินวัตรนะแล้วคดีหนึ่งเป็นคดีถ้าผมเอ่ยออกมาผมไม่อยากพูดนะเป็นคดีเกี่ยวกับการเอาไม่พูดดีกว่าอาชญากรรมนะร้ายแรงนะนี่แหละคงจะมีการแฉอะไรกันออกมาแล้วก็นักข่าวก็เลี้ยวมาถึงปัจจุบันแล้วครับรวมทั้งคุณเฉลิมก็ได้แย้มๆมานะป่วยจริงหรือเปล่านะป่วยจริงเหรอนี่แหละครับไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วก็แกล้งป่วยอะไรประมาณนี้คือเฉียวไปเฉียวมาแล้วสุดท้ายก็นั่นแหละครับนักข่าวก็ถามว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณอดีตนายกยังถือว่าดีหรือไม่กับคุณเฉลิมอ่ะคุณเฉลิมบอกว่าชื่อยังไม่อยากได้ยินเลยไม่รู้ดีหรือเปล่านะชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรกับผมแต่ผมเนี่ยพร้อมดีเบตไอ้ตอนที่อยู่ต่างประเทศหมายถึงคุณทักษิณนะก็คุยกันตลอดไม่คุยนี่ก็ตอนที่กลับมาแล้วไม่คุยกันเลยและผมก็ไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์ไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากจะพูดกันว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครนะคือก่อนหน้านี้คุณเฉลิมก็พูดถึงด้วยแหละครับรู้ไหมใครให้สมรทาน UVC อันนี้พูดประจำแหละเรื่องนี้นะก็เป็นที่รู้กันในประวัติศาสตร์ของการบ้านการเมืองแล้วก็จากนี้ไปอย่างที่คุณจ๊อบสามารถบอกแล้วครับว่าคุณเฉลิมก็คงจะต้องสร้างเงื่อนไขพูดในหลายๆเรื่องเพื่อทิ่มแล้วก็กระแทกไปที่คุณทักษิณนะฮะเป็นหลักเพื่อให้พรรคเพื่อไทยนี่สุดท้ายอาเหลิมลุงเหลิมทำแบบนี้ไม่ได้นะครับพรรคต้องขับนั่นแหละคุณเฉลิมก็ได้บรรลุภารกิจคุณวันก็จะได้หายเครียดเมื่อไหร่พ่อจะตามลูกมาเมื่อไหร่พ่อจะตามลูกมานะเอาละครับนี่ก็อย่างย่นย่อนะครับนิดเดียวก็รวมทั้งดิจิตอลวอลเล็ตนะคุณเฉลิมก็จะอภิปรายในสภาด้วยวันนี้ก็ทำนายแล้วบอกว่าโอ้เจ๊งและจะมีคดีตามมาด้วยนะนี่ก็รายงานแบบย่นย่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไป